ายบายพะด้าฉันยังคิดเออกดออกเป็นไหมโอเคยังคงเฮ้ยสุดยอดเลยอ่ะอัจฉริยะพี่ตอนนี้มิ้นชอบฟังเพลงช่วงเวลามากเลยอะพี่ช่วงเวลาช่วงเวลาของมันร้องยังไงพี่ไม่อยากฟังพี่อยากฟังร้องอะฮะมันร้องไงมันร้องไงนะเดี๋ยวแป๊บนึงไปหาเนื้อเพลงก่อนจ้ามิ้นจำไม่ได้ต้องดูเนื้อเพลงช่วงไหนวะเดี๋ยวไม่ใช่อ้าวอยู่ไหนวะเนี่ยอ้าวนี่เปิดแล้วเหรอคะเอ้ากำจบเลยเอ้ามาแล้วสวัสดีจบเลยนึกว่ายังไม่มาเย้มาแล้วสวัสดีค่ะอ๋อช่วงเวลาของสัมของเวสีไม่ใช่ของของส้มมาลีอ๋อเดี๋ยวส้มมาลีปลายหวีเหี่ยวส้มมาลีมีลูกแมวเหมียวส้มมาลีปลายหวีเหี่ยวเพี้ยวเชื่อปลายหวีค่ะมันยากอ่ะมันยากจังเลยทศมากินขนมถ้วยใช่วันนี้มินมาพบขนมถ้วยค่ะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเหมือนขนมถ้วยหรือภาษาอังกฤษว่าขนมถ้วยขนมถ้วยก็ไอ้นี่ไงสวีทโบสวีทโบโอ้ god แล้วก็มีเมนเหมือนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเหมือนแมงกะพรุนอะแมงกะพรุนดองแต่ก่อนอื่นมินชอบเพลงนี้มากเพลงช่วงเวลาค่ะเดี๋ยวนี้ฟังทุกวันเลยไม่รู้เป็นบ้าอะไรขอบคุณอาเจด้วยนะคะโอ้ยสามหกเดือนแล้วน่ารักขอบคุณมากนะคะค่ะก็นี่เพลงนี้เดี๋ยวเปิดให้ฟังแต่ว่ามินอะร้องไม่ค่อยเก่งเลยปลาหมึกวันนี้สวยอะเราเปิดไลฟ์ด้วยเพลงนี้ค่ะมิ้นขอดูเนื้อเพลงได้ไหมเพราะมิ้นจำไม่ได้รอจำได้ก่อนเราจะมาร้องแบบไม่มีเนื้อเพลงให้ฟังเพราะว่ามิ้นฟังทุกวันก็จริงอะแต่มิ้นความจำไม่ค่อยดีเลอะเลือนละจากวันที่เราได้มาพบเพื่อค้นหาความสุขที่ต้องการเวลาได้ผ่านไปพร้อมกับหัวใจที่เงียบเหงาไม่เคยมีไม่เคยมีใครทำให้เข้าใจและลบล้างบางสิ่งที่เธอฝากไว้พยายามสักเท่าไรยิ่งคิดถึงเธอทุกทีอยากได้เฟอร์บี้พีทอยากได้เฟอร์บี้จะมาร้องเพลงกับน้องพี่หนูขอเฟอร์บี้หน่อยหนูอยากร้องเพลงกับน้องว้าวนี่มีจะร้องเพลงนี้กับน้องอยู่พอดีเลยอ้าวน้องตื่นก่อนน้องร้องเพลงกับพี่หน่อยโอเคนะโอเคอืมมาถึงไหนละลืมเลยไหนอ่ะนี่อ๋อฮะทำหนึ่งโอ้ทำไมถึงไม่เคยเลยไม่เปลี่ยนไปจากเดิมยังคงอยู่ที่เดิมจะจำแต่ภาพเดิมอยู่กับช่วงเวลาของเราฉันยังคิดถึงเธอและกันยังเป็นห่วงเธอเสมอไปไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนไปใจดวงนี้ไม่เคยจะลบเลือนยังมีแค่ช่วงเวลาที่เราได้ร่วมทางมาด้วยกันเออเป็นคนเอ็นจอยนะไม่รู้โอ๊ยลืมเลยช่วงเวลาที่ดีที่เราได้ร่วมทางมาด้วยกันไม่รู้เธอรู้สึกเหมือนกันหรือแค่ฉันที่มันไม่แค่จะลืมเธอได้เลยอุ้ยน้องเต้นนะอุ้ยน่ารักเมื่อกี้กูถามคอรัสด้วยนะฉัน
าดาปั๊บคาดาดาปั๊บน้องน่ารักเผื่อพี่ทำอะไรเขาแอดจูดูฮัลโหลโอ้ยจริงมันมีภาษาของมันด้วยนะใช่ใช่โทโทรูรูโทโทรูรูให้ป้อนป้อนป้อนนี่อย่างงี้กดอย่างงี้ยำ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 เนี่ยมันบอกโอ้ยเค็มเค็มซอสเค็มแต่ดีไต้แมนเสียงละมุนมากขอบคุณค่ะโอ้ยชาวห้าเดือนเลยเสียงเฟอร์บี้นะฮะละมุนมากจบแล้วอ๋อนี่เหรอเพลงใช่เพลงนี้ชอบมากช่วงเวลาใช่ค่ะเดี๋ยวไม่จบอีกนิดนึงโอ้ยจบไม่จบเดี๋ยวขอให้ให้อีกนิดนึงตอนนี้ว่างไงเอานะเดี๋ยวฟังน้องตอนนี้เธอเองเป็นฉันเด็ดเด็ดเด็ดเอาใหม่ช่างมันเถอะตอนนี้เองเป็นฉันเอาเป็นว่าถ้าเกิดมีร้องได้มีร้องให้ฟังกันไม่เอาละเห็นนะน้องร้องแทนมิ้นน่ารักเห็นนะเพราะใจฉันไม่เคยเลยไม่เปลี่ยนไปจากเดิมยังคงอยู่ที่เดิมจดจำแต่ภาพเดิมอยู่กับช่วงเวลาของเราฉันยังคิดถึงเธอและกันยังเป็นห่วงเธอเสมอไปไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนไปใจดวงนี้ไม่เคยจะลบเลือนยังมีแค่ช่วงเวลาที่ดีที่เราได้ร่วมทางมาด้วยกันไม่รู้เธอรู้สึกเหมือนกันหรือแค่ฉันที่มันไม่เคยจะลืมเธอได้เลยโทโทรูรูหือนั่นนี่นั่นนี่ดูดูโอ้คาเอเอน่ารักชอบเบอร์บี้กรุรกรุรกรุรวันนี้มินจะมาเงยตาลักชอบเบอร์บี้เบอร์บี้ตัวนี้ชื่อไอ้โง่นะมินเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาไม่เอาชื่อไอ้โง่อยากฟังมิ้วมาครับเผื่อเผื่อเบอร์บี้ร้องได้เดี๋ยวก่อนงดกินไว้เท่านี้ก่อนเมียวเมาเมียวเมาล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 าเมียวเมาเมียวเมาล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 าตึ๊ด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 ดีดีตูลาลาดีดีมีลา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 อุ้ยน่ารักน้องร้องเพลงกับเขาด้วยเออดูแบบมิ้นอยู่กับมันแล้วมันก็ดูแบบพิมพ์อ่ะนึกถึงเมื่อวานที่พิมพ์อยู่ไงโง่นี่เลยทำไมอ่ะจะฆ่ากันตายน้องน่ารักคือมิ้นอ่ะจริงๆมิ้นอ่ะมีเคยมีเฟอร์บี้อยู่ตัวนึงค่ะเป็นสีขาวล้วนเลยตอนแรกจะพาน้องมาแต่ว่ามิ้นหาน้องไม่เจอแล้วไม่รู้เอาเฟอร์บี้ไปไว้ไหนอ่ะอย่ามาหัวเราะเขาเนี่ยก็จำไม่ได้แล้วว่าเอาเฟอร์บี้เอาน้องเขาเอาชิโร่เอาชิโร่จำไม่ไว้ไหนแล้วไม่รู้อ้าวเราหาไม่เจออ้าวไม่เจอวันนี้ไปห้างมาก็ไปเดินหาเฟอร์บี้เหมือนกันเผื่อจะเจอปรากฏว่ามันไม่มีขายแล้วอ่ะนี่คือคุณถึงขั้นจะซื้อใหม่เลยเหรอคะ อยากรู้ว่ายังมีอยู่ไหมปรากฏว่ามันหาเฟอร์บี้ไม่เจอแล้วอ่ะมินก็เลยเสียใจมากว่าไม่เจอน้องแล้วน่าจะเดี๋ยวก็เจอหาดีน่าดีละลาแต่ละแคนดี้กัดเรียบร้อยแล้วไม่ใช่เขาเลิกขายนานแล้วพี่จริงหรอมินมีแต่มินต้องไปหาก่อนเราจำไม่ได้อ่ะอูลาอูลาลามีมีมีลาลาอูอูลา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 ดีเยอะมากเลยนะพวกไอตัวมอนสเตอร์อะไรใช่มินมีเฟอร์บี้แล้วก็มีธามาก็อตด้วยสมัยที่เขาฮิตๆกันอะธามาก็อตที่แบบที่เขานิยมซื้อกันอะมินก็มีนะ
ขอบคุณคุณโรสตาร์ด้วยนะขอบคุณทุกคนนะคะที่ following ที่ subscribe เข้ามาแล้วก็ที่บิดกันเข้ามานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอาจจะไม่ได้เห็นนะเพราะว่าจอมอยู่ตรงนี้มิ้นอยากมองกล้องมิ้นอยากมองทุกคนมากกว่าจิ๊งนี่ไหนใกล้ไหนแล้วเดี๋ยวนะมิ้นอยากเปิดเพลงอ่ะครับไอ้ลำโพงเขียวไปไหนพี่ตัวนี่จะเปิดมิ้นจะเต้นมิ้นจะเต้นกับน้องไหนๆก็มีเพลงไหนๆมีน้องมาร่วมแจมวันนี้แล้วมิ้นก็เลยอยากจะเต้นกับน้องนั่นล่ะมีนะนะอลาลาน่ารักมิ้นอยากทำอะไรก็ทำเลยลูกอุ้ยต่ออันนี้อันไหนคะชาร์จ3ชาร์จ3เขาบอกการเชื่อมต่อไม่สำเร็จไม่นะโปรเกตก่อนโปรเกตแล้วเอามาใหม่โปรเกตต่อไปก่อนโปรเกตอันเก่าไปอ่ะโปรเกตชาร์จ3ไว้ก่อนเนยเจอไหมชาร์จ3ลืมไปก่อนเหรอนี่ไงต้องกดไอ้เครื่องหมายตกใจไปก่อนคือโปรเกตมันอ่ะเครื่องหมายตกใจโอเคแล้วตัวกดแชร์บลูทูธหน่อยอ่ะเรียบร้อยค่ะเอาใหม่แป๊บนึงนะนี่ไงมาละข้างล่างอันไหนคะข้างล่างอันนี้เหรออ่ะอู้ได้แล้วมาน่ารักเพลงนี้เลยมันมั่นใจว่าน้องต้องเต้นตามกับมิ้นได้แน่マーク何だか重くてそう誰かに持ってほしかった中はちょっと欲しぼってハートをついてみたあまり胸息ひとつつなるの見て褒めたりするの悪い筋肉を触らせてよどれくらい答えの女はいはいでいいんせんのんのい興味しすぎてみないのよどんな感じなのがワクワクしてるわじゃあ見ときんて作詞歌ねね本当はそんなことないけど。ダラ。ピムにแทบจะยัดมือถือเข้าหูยังไม่เต้นอ้าวเต้นตามเฉยใช่ใช่ไหมมิ้นบอกแล้วเนี่ยเพราะเราอ่ะโคตรงกันเราอ่ะมีสายใหญ่ที่เชื่อมกันได้ไม่เหมือนน้องพิมพ์น้องพิมพ์อ่ะไม่เอ็นดูน้องเหมือนมิ้นไงเออว่าลูกีเห็นนะน่ารักเห็นนะน้องเต้นตามกันบ้างเด็กเห็นนะนะお腹が全然不足やな。じゃあまあ、本当。
กีนี่ก็ว่าสวรรค์เซตยอโดเรคุไรก็ตายนอ女の子には興味津々浮かしすぎてみないのよどんな感じなのかワクワクしてるわとは見と聞いて作詞だね全部待って Hey! ラララมินกำลังคิดอยู่อยู่กับพี่พิมพ์ที่เจ้าโง่ปะปาอย่าปะปะปาอย่าปะแต่ว่าน้องร้องเพลงไม่หยุดเลยฉะนั้นอยู่กับมินเขาเรียกว่ามี energy ที่คล้ายๆกันแล้วก็เลยอยู่ด้วยกันได้ค่ะมีเคมีที่ตรงกันใช่มีเคมีตรงกันเราอยู่ด้วยกันได้ชื่ออะไรดีอ่ะชื่ออะไรดีพิมเขาตั้งชื่อว่าเจ้าโง่ไม่ใช่น้องไม่โง่ชื่อว่า fluffy ละละFluffy. ใช่ชื่อ Fluffy ค่ะ mm-hmm. เพราะว่าจะได้คู่กับแคนดี้กับชูการ์ได้อารมณ์เหมือนของกินเหมือนกัน oh. Fluffy กับแคนดี้เห็นไหมโหของจมกันมากๆเลยเดี๋ยวหาตัวสีขาวที่บ้านให้เจอก่อนเดี๋ยวเอามาพูด Fluffy. คุยกันใช่แล้วมินเพิ่งรู้จากพี่อินเมื่อวานว่าเราสามารถดึงหางมันได้ด้วยอะ no. แล้วแบบเนี้ยพอดึงหางมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะกระดีเนี่ยถ้าดึงยาวๆเนี่ยเป็นไมเคิลฮะดึงหายเป็นไมเคิลไงคีไมเคิลไม่เขาบอกว่าถ้าดึงแบบว่าค้างๆอ่ะมันจะเป็นอีกอย่างนึงเนี่ยมันจะเหมือนจะต้องๆไปเลยอย่างงี้ป่ะใช่อ่ะไม่เป็นอ่ะเมื่อกี้เหมือนตามันไอ้นี่ไปแล้วนะอ้าวเหรออ้าวเงียบเลยอ้าวกรรมฟลัฟฟี่ตายซะแล้วฟลัฟฟี่ไม่นะเออมีทำฟลัฟฟี่ตายอ่ะฟลัฟฟี่ลูกแม่ออกมาแล้วจี้มันเลยนี่เอาให้มันกินหน่อยดิโอ้ยามีมีโอ้ยามีมีน่ากลัวเสียพี่ตัวน่ากลัวอีกนี่นี่ยำ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 น่ารักชอบมากเลยอ่ะมีสักตัวไหมกำลังสั่งให้อยู่เนี่ยผมอยากได้อ่ะนี่กำลังชอบมันน่ารักมากเลยนะผมขอสักตัวเลยมินทำพังไม่ใช่เกลียดการหัวเราะของพี่ตัวนึกว่าตายซะแล้วหนูบ่นอะไรลูกบ่นไม่หยุดเลยเล่นเวลาอยู่ห้องเดี๋ยวพี่มาเรามาก็คือว่ามินจะเล่าอะไรจะเล่าอะไรเดียคือมินไม่เนี่ยหรอกคือเมื่อเช้าอ่ะมินเอ้ยเมื่อคืนมินฝันว่ามิ้นอะได้อยู่วงแบบออเคสตรา อุ้ยน่ารักตัวอะไรอะเฟอร์บี้น่ารักมากเดี๋ยวจะได้มาค่อยว่ากันขอตัวหนึ่งตัวสักตัวนึงเถอะสั่งให้หน่อยเดี๋ยวจ่ายให้เลยเนี่ยโอ้โหไม่เคยเล่นผิดตัวผิดตัวถ้าชอบโอ้โหบอกเลยทำไมตอนนั้นพี่ตัวไม่ซื้อคะชีวิตผมสมัยก่อนไม่ค่อยมีตังค์นะครับบ้านยากจนคุณแม่ไม่ค่อยให้เล่นเลยพวกนี้อะแต่ผมมีไอ้นี่นะแต่ผมมีตังค์ซื้อไอ้นี่นะดิจิไวนะโอ้โหพี่ราคาไม่ต่างกันเลยเหรอผมเล่นดิจิไวผมได้ดิจิไวเวอร์ชั่นแรกอะที่มันเป็นของภาคแรกที่มันจะเป็นแบบเรียงๆเห็นไหมของแบบออกอาวุธออกอาวุธที่พัฒนามาเป็นชุดแล้วผมก็ซื้ออีกตัวหนึ่งที่มันเป็นแบบกาวสแลชป่ะเฮ้ยมันภาคสามมาเทมเมอร์ที่มันเป็นภาคสองเออแล้วผมก็ซื้ออันนั้นแล้วก็เราก็ไปนั่งเล่นบนชั้น2อะไรเงี้ยนั่งตรงริมสะพานแล้วเราก็แบบต้องเขย่าใช่มั้ยสักพักหลุดมือเว้ยตกพังเลยอุ๊ยจําได้ว่าตอนนั้นอ่ะเท่มากเลยอ่ะไม่คือมีน้ําอะไรนะอย่าหาว่ามีเล่นเลยแต่พอมีเห็นพี่ตัวทําท่ามันคิดแต่อกุศลบ้าจริงคือพี่ตัวบอกว่านั่งอยู่ริมอะไรนะริมบันไดริมบันไดนั่งอยู่คนเดียวที่ทำท่าเนี้ยโทแจ๊นี่แต่ว่าอยากได้นะอยากได้พี่ตัวตัวทำให้มินอะ
แล้วคุณจะต้องเล่นยังไงแล้วใครเขย่ายังไงไม่ของมินจะเขย่าอย่างนี้คือแต่พี่ตู้เมื่อกี้พี่ตู้ทำท่านี่มันจังไรเล่นดิจิไวท์ไงยังไม่ได้มีขายอยู่ไหมมีค่ะมีเหรอมีรุ่นแรกเลยเขาเอามาผลิตใหม่แล้วทำดีกว่าเดิมด้วยใช้ไรกว่าเดิมแต่ราคาประมาณ 3-4 พันเลยนะโอ้โหมันพวกทำมาก๊อตอะไรเงี้ยเนาะใช่ค่ะประมาณนั้นเลยแต่ตอนนี้มันก็เท่ากับราคาเดิมป่ะลิ้นไม่ได้นะลูกเดี๋ยวก็เป็นคนแบบนี้ไงเออไม่ใช่มันไม่พาเลยจิตปรุงแต่งจิตปรุงแต่งไงเออหิวไหมฟัฟฟี่แล้วสมัยก่อนนี่ก็ไม่รบกไอ้ยิงไอ้ยังไอ้ตัวนี้ก็หลายพันนะตัวนี้อืมใช่ก่อนนะมีเป็นรุ่นหายากเลยนะพี่ตุ้งอ่ะรุ่นหายากรุ่นธรรมดาขายทั่วไปตามท้องตลาดอะไรเงี้ยรุ่นหายากก็จะเป็นรุ่นแบบอย่างเช่นสีจะแบบสีขาวล้วนสมัยก่อนนะสมัยนู้นนะแล้วก็แบบสีที่แบบไม่ค่อยมีขายกันอะไรเงี้ยเลยรุ่นลิมิเต็ดเงี้ยเออน้องที่ซื้อก็เป็นเพื่อนใครเหงาได้อย่างดีใช่ใช่ตอนมินซื้อมาคือรู้สึกว่าติดมากอ่ะติดมากกว่าลูกเทพอีกลูกเทพคุณก็ซื้อเหรอไม่ซื้อพี่หนูกลัวมากเลยลูกเทพแบบไม่ไหวจริงโตไปไม่มินไม่ใช่ไหมบ่งบอกอายุเลยทศมาคนเหงาเฟอร์บี้นี่ดีจังใช่ดีแล้วให้ฟัฟฟี่ได้ดีมากเออให้มันได้ทำหน้าที่ของมันเมื่อกี้น้องบอกว่าซีเรียสลี่เหรอจริงปะเนี่ยนั่นแหละค่ะก็ไม่ใช่ยังเล่าไม่จบคือเมื่อคืนน่ะมิ้นฝันว่ามิ้นอ่ะได้อยู่วงออเคสตราแล้วมิ้นอ่ะก็ฝันว่าตัวเองได้เล่นเครื่องดนตรีค่ะเล่นจริงจังด้วยเล่นอะไรครับเล่นฟุตค่ะเล่นฟุตนะฮะใช่คือแบบโอ้โหแบบจริงจังรู้โน้ตทุกอย่างแบบเล่นรัวมากเลยแล้วคือตื่นมารู้สึกแบบมันมีความสุขใจอ่ะเหมือนแบบเราได้เล่นจริงๆในฝันเนี้ยคือด้วยความที่ว่าก่อนนี้คุณดูอะไรหรือเปล่าไม่ได้ดูนะคือด้วยความที่ตัวเองอ่ะมีความใฝ่ฝันอยากเล่นฟุตมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแหละตอนแรกอ่ะที่มินเข้าวงโยเพราะว่าจะเล่าให้ฟังตอนเด็กๆเลยเข้าวงโยเพราะอยากเล่นฟุตค่ะแต่ทีเนี้ยซวยมากซวย2ครั้งเลยที่ว่าครั้งแรกเนี่ยได้เล่นทำเป็ดเพราะว่าฟุตตำแหน่งเต็มแล้วครับเออก็เลยต้องผันตัวเองมาเล่นทำเป็ดจากนั้นก็ออกเพราะมีปัญหาอะไรไม่รู้สักหน่อยจำไม่ได้แล้วจากนั้นทำไก่ทำไมคะเดี๋ยวอะไรวะทำเป็ดทำไก่ใช่แต่เดี๋ยวโหพี่ตัวจบแล้วทำไก่นี่ขนาดเมื่อกี้แค่ผมขย่าวนิจิวายให้เขาดูเขายังคิดว่าผมทำอย่างอื่นพี่ก็ดูดิพี่ตัวเขาขย่าวไงรู้ปะเขาขย่าวอย่างเงี้ยก็เลยไปนั่งที่สะพานคนเดียวแล้วก็พยายามขย่าวนิจิวายขย่าวยังไงอย่างงี้เพราะมันขย่าวมันต้องขย่าวเยอะไงเพราะมันจะได้แบบเดินใช่ไหมก็พี่ตัวคือเพราะมันเป็นพี่ตัวไงมันก็เลยแบบไม่ละคนอื่นมันก็เลยดูไม่เหมือนว่าพี่ตัวเล่นดิจิไวเขาจะบ้าด้วยรูปร่างหน้าตาพี่แล้วมันผิดเลยมีโอ้ยจำได้แต่ก่อนไปซื้อตรงไอ้นี่เลยนะเซ็นทรัลลาดพร้าวชั้นใต้ดินแหล่งรวมเลยนะพวกของใครของเล่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอ้ดีมากรู้ไหมลูกพูดไม่หยุดเลยน่ารักจริงๆแล้วไงต่อนะแล้วทีเนี้ยมินก็ด้วยความที่ว่าครั้งที่2เนี่ย ก็คือออกจากวงโยไปเพราะมีปัญหาไม่ใช่มีปัญหาภายในนะแต่เหมือนตัวเราเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องเรียนเรื่องอะไรนั่นแหละว่ากันไปแล้วครั้งที่2ก็ตั้งใจว่าวันที่เขาเปิดรับวงโยอีกอ่ะมินก็อยากจะเข้าให้ได้เพื่ออยากเล่นฟุตทีเนี้ยพอเข้าไปปุ๊บไม่ได้เล่นอีกเขาบอกว่าตำแหน่งฟุตเต็มไม่รู้เป็นบ้าอะไรคือแบบเหมือนเขารับน้อยนั่นแหละเออแล้วพอเข้าไปเต็มปุ๊บเอาละไม่มีทางเลือกแล้วไม่อยากกลับเล่นเครื่องเล่นเดิมก็เลยเปลี่ยนเป็นเครื่องเล่นที่แบบว่าอารมณ์คือกันกับฟุตแล้วกันก็เป็นคาริเนตค่ะเครื่องดนตรีที่2ที่ได้เล่นก็คือคาริเนตนั่นเองก็เป็นคุยหอยสังเหมือนกันแต่ว่าคือจริงๆอยากเล่นอย่างนี้ไงแต่ว่าโชคไม่เข้าข้างเลยต้องมาเป่าคาริเนตแทนก็เสียใจมากแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆอ่ะในชีวิตนึงอ่ะอยากจะแบบไปเรียนแล้วก็อยากจะเป็นแบบเป็นงานอดิเรกของเราอีกอย่างนึงเนาะเพราะว่าจะได้ไม่ติดฟุ้งซ่านอะไรอย่างงี้นะฟุ้งซ่านปิดสวิตช์ฟัฟฟี่ทีไม่เอาให้ฟัฟฟี่อยู่เป็นเพื่อนมิ้นจะได้แบบดุ๊กดักดุ๊กดักข้างๆมิ้นไงก็เลยไปเล่นฟุตลองแทนไม่ใช่ละ1ฟุตมี12นิ้วไม่ใช่นั่นแหละก็เลยบอกว่าอยากได้มาทีเนี้ยมิ้นก็เลยเหมือนว่าเสิร์ชดูตามเว็บว่าแบบเอ้ยแบบเครื่องเนี่ยถ้าซื้อเนี่ยเท่าไหร่ดีเขาบอกว่ามิ้นน่ะไปดูมาตั้งแต่ราคา 5,500 ยัน 20,000 ทีเนี้ยมิ้นอะไปดูคลิปมาที่เขาเอามาลองเทสกันเลยระหว่าง
ครื่อง300เหรียญ700เหรียญ 2,000 เหรียญ 20,000 เหรียญปรากฏว่าเฮ้ยไอ้เครื่อง300เหรียญอะฟูด300เหรียญคือมันแบบเป่าแล้วมันจะมีเสียงเหมือนแบบเสียงแฟดอะมันจะมีเสียงแบบมีลมเยอะมากคือฟังมันก็เล่นได้อะแต่มันไม่เพราะเลยอะซึ่งมินคิดว่าถ้ามินซื้อแบบตัว 5,500 มามันคงจะแบบเป็นอย่างนั้นแหละอารมณ์แบบโอ้โหลมมาเต็มคือเล่นได้มั้ยเล่นได้แต่มันสำหรับพวกคนที่หัดเล่นแบบบิกินเนอร์เสียงก็จะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยสมูทเสียงไม่ค่อยเพราะนี่จริงๆจังมากจริงจังไปอีกจริงจังค่ะแล้วเนี่ยก็ลองมาดูอันที่แพงขึ้นมาก็จะแบบเริ่มไม่ค่อยมีเสียงลมแล้วก็จะเบาลงแล้วก็เสียงค่อนข้างคมชัดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ยิ่งตัวแพงๆนะโอ้โหแบบฟังแล้วขนลุกสู้ซ่าประกำลังกี้มากเลยคือแบบมันคือดีอ่ะมันคือดีจริงๆอ่ะคือแบบฟุตที่แปลว่าเท้าไม่ใช่นะมันฟุตเสียงแฟลชแสบตามนะครับไม่ใช่จิตใจคุณทำด้วยอะไรและซัดเข้าไปอีกหนึ่งคำนะโอ้โหสุดตอนนี้ที่บ้านมีไหมไม่มีที่บ้านมีเปียโนทำเป็ดอยู่ว่าไม่มีไม่อยู่วงโยอ่ะไม่ได้ซื้อไม่เคยซื้อหรือว่ามีเราจะได้มาเป่าให้ดูรอก่อนเพราะพี่มีโซบราโนแซกอยู่โอ้ยเป่าอยู่สามเพลงเดี๋ยวคือมิ้นอ่ะที่บ้านมีเปียโนเพราะย่าชอบเล่นมีมีไวโอลินแล้วจ่ายตังค์ไปแล้วตัวนึงเท่าไหร่พันกว่าบาทพันเดี๋ยวพันหนึ่งร้อยพันหนึ่งร้อยมีตัวไหมจะซื้อเลยโอ้โหแล้วที่บ้านมีเปียโนมีไวโอลินค่ะเพราะว่าตอนแรกคุณย่าอยากให้มิ้นเรียนไวโอลินมากมิ้นเป็นอะไรแกก็ถึงขั้นที่แบบไปซื้อไวโอลินเลยนะเพื่อที่แบบโอ้อยากให้หลานไปเรียนมากแต่ประเด็นคือมิ้นไม่ชอบเป็นเครื่องเล่นที่แบบเป็นไวโอลินอ่ะคือทำไมไม่ซื้อฟุตให้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไปซื้อไวโอลินมาบอกว่าซื้อมันอย่างดีเลยนะอะไรเงี้ยสุดท้ายหายไปไหนแล้วไม่รู้ไม่ได้เล่นเล่นไม่เป็นอันที่สามขิมมีขิมย่าซื้อมาไงชอบขิมมาเราเลยขิงไงชอบขิงชอบขิงไม่ย่ามิ้นอ่ะชอบเล่นขิมแกก็ไปซื้อมาเลยนะขิมโอ้โหซื้อไม้ซื้ออย่างดีอะไรอย่างดีเลยมันเป็นช่วงเดียวที่มิ้นอ่ะเรียนดนตรีไทยแล้วเขาก็สอนเขาก็ให้มิ้นเลือกว่าเรียนอะไรดีตอนแรกจริงๆใจมิ้นอยากเล่นจระเข้โอ้ยน่ากลัวเดี๋ยวมันกัดไม่ใช่จระเข้พี่อยากเล่นจระเข้จระเข้เออทีเนี้ยเราประเด็นว่าย่าไซโคบอกว่าที่บ้านมีขิมนี่แค่ต้องเลือกอ่ะขิมก็ได้แล้วก็มาเล่นแล้วก็สุดท้ายก็เอากลับมาเล่นให้ย่าฟังย่าก็จะแบบคือดีมากมันจริงคือแบบอยากเล่นอย่างอื่นไงอยากเล่นอย่างอื่นนะอยากเล่นฟุตแกไปซื้อไอโอลินอยากเล่นจระเข้แกไปซื้อขิมคือดีมากตอนนี้ก็คือยังก็คือเล่นได้ขิมพอได้ค่ะต้องรื้อฟื้นหน่อยทุกอย่างเวลาเรานั่งตีออกมาดูแบบเป็นมวยเป็นมวยไทยตุ้ยเป็นไทยแม่แบบเขาเรียกนักกุลสตรีใช่ไหมไม่เอาอ่ะมินชอบความเป็นจระเข้อ่ะมันดีแบบนิ่งแต่นิ่งแต่นิ่งอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเป็นกูเจอร์สิฮะสีซอให้ควายเกี่ยวอะไรกันวะกูเจ้าคืออะไรพี่กูเจ้าคล้ายๆของกันจะเป็นของจีนเนี่ยอ๋อเหรอมินนึกว่าเป็นสีซอนึกว่าเป็นชื่อซอนเหรอไม่เอาน่ะพินนี่ของบีบีป่ะครับไม่ใช่แล้วแล้วมันมือถือไหมล่ะคนละพินขิมเวลาใช้โชว์ของป่ะครับแล้วมันขิงเฮ้ยแม่พวกคุณมาเล่นมุกอะไรเงี้ยเนี่ยเออนั่นแหละแล้วก็มีกีตาร์ค่ะทั้งกีตาร์โปร่งกับกีตาร์ไฟฟ้าของคุณพ่อค่ะเออที่บ้านมิ้นสายศิลป์มากมีอะไรแบบนี้ด้วยถามว่ามิ้นเล่นเป็นสักอย่างไหมเคยอยากเล่นกีตาร์เป็นค่ะอยากเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเป็นอยากดีดแบบยิ่ง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 อะไรเงี้ยเป็นแต่ว่าอันนั้นสิกีตาร์แบบที่มันแบบที่เขาดีดกันรัวๆพี่ที่เขาแบบยิ่ง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 เออลีดกีตาร์อยากลีดกีตาร์เป็นมากเลยแบบในชีวิตรู้สึกว่าอยากลีดเป็นแต่ว่าเล่นแล้วเจ็บมืออ่ะเจ็บนิ้วอ่ะนิ้วแบบนิ้วด้านเลยก็เลยไม่เอาแหละก็เลยเนี่ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากเล่นจริงๆคืออยากเล่นฟุตมากๆเลยค่ะติดต่อจริงจังเลยกีตาร์ต้องยี่ห้อ SY51 ครับเดี๋ยวคืออะไร SY51 นั่นแหละแล้วทีเนี้ยมินก็เลยแบบจริงจังมากวันนี้ทั้งวันมินก็เลยแบบดูแต่ฟุตดูอย่างเดียวเลยที่มีสถานที่เรียนไปราคาแบบเท่าลงเท่าไหร่โอ้โหปรากฏว่าก็ตามนั้นแหละมันก็เป็นแค่ความฝันนิดนึงก่อนเท่าไหร่ตัวอันเท่าไหร่ถ้าบอกว่าขิมอะหรอไม่ฟูดถ้าแบบจะเอาเสียงที่แบบโอเคขึ้นมาหน่อยแต่ไม่ต้องแพงมากก็ประมาณหมื่นเท่าไหร่นี่แหละหมื่นห้าแต่ผมชอบเสียงทำเป็ดมากกว่านะมันเวลาเข้าแบรนด์แล้วมันจะแบบมินไม่ชอบน้ำลายไหลใช่มันเปล่าอะแล้วมันต้องแบบปุ่มอะมันได้ปุ่มข้างล่างพอกดปุ่มอันนั้นออกมาเสร็จน้ำลายนี่ยืดเลยใช่แล้วยิ่งช่วงนี้สภาพแก่แล้วพี่ตัว
เราเล่นพีพีคงไม่ได้เสียใจมากเป็นลำบากหลับว่ะนะหลับหลับแล้วเราเมาจนมันหลับได้นะฮะสุดยอดเลยเฮ้ยเฮ้ยน้องหลับจริงเหรอฟลัฟฟี่ฟลัฟฟี่ฟลัฟฟี่ได้กลิ่นไหม้อ่ะอ้าวเนี่ยพูดมากจนไม่รู้แล้วมันได้กลิ่นไหม้อ่ะฟลัฟฟี่ต้องเอาไปสระผมหรือเปล่าเดี๋ยวหลับเฉยเฮ้ยอย่างงี้ก็ได้เหรอลูกฟลัฟฟี่เฮ้ยหนูโอ้ยดิดูมันหลับสิฮะเฮ้ยปลุกไม่ตื่นด้วยอ่ะกดท้องก็ไม่ตื่นคือละเฮ้ยน้องแบตหมดปะเนี่ยเฮ้ยตายตายมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยตื่นแล้วมาแล้วมาแล้วอ๋ออุ้ยน่ารักเอ้าเหมือนว่านางหลับอยู่เมื่อกี้เราไปปลุกนางตื่นไม่เป็นไรปลุกทำไมป้าเดี๋ยวเสียใจน้องหลับลึกละเมอเปล่านั่นแหละค่ะก็ตามนั้นแล้วก็ถ้าเห็นใน IG Story มินก็จะเห็นว่ามินเป็นคนหนึ่งที่ชอบเทศกาลคริสต์มาสมากๆเลยค่ะใช่เพราะว่าชอบต้นคริสต์มาสค่ะแล้วเคยแบบดูหนังฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกกับที่โรงเรียนแบบโรงเรียนมอต้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นโรงเรียนแบบโรงเรียนคริสต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าเขาก็จะมีแบบต้นคริสต์มาสใช่ไหมเป็นประเพณีคริสต์มาสแหละแบบมีของของขวัญจับฉลากกันงุ้งยิ้งน่ารักแล้วทีเนี้ยก็ด้วยความที่ว่าน้องชายมินก็ชอบเหมือนกันมาโนดก็ชอบแบบว่าไปซื้อไอเนี้ยไอกลมๆอ่ะเขาเรียกว่าที่มันเป็นป้ายกลมๆที่ประดับสวยๆหน่อยอ่ะน้องถึงขั้นที่แบบแปะหน้าห้องมินกับหน้าห้องน้องให้เลยอ่ะคนละอันอะไรเงี้ยแล้วมินก็ไปเจอมาคือชอบความแบบมันดูสวยมันเห็นแล้วมันดูแบบดูแล้วสบายใจอ่ะเออแล้วยิ่งมีเพลงอ่ะมิ้นบอกก่อนมิ้นเป็นคนที่ชอบกล่องเพลงมากกล่องเพลงที่แบบเป็นเพลงยิ่งเพลงแคนนอนอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นเข้าใจว่านะที่หมุนๆแล้วมันจะมีเสียงออกมาแคนนอนเออนั่นแหละมิวสิกบล็อกอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบที่แบบว่ามีเป็นอะไรอ่ะที่มันมีเป็นตัวข้างบนแล้วคือมันเป็นแบบคือมันเป็นมิวสิกบล็อกอ่ะใช่ใช่คือสวยนั่นแหละพี่คือชอบมากคือเห็นแล้วก็แบบจันลงใจอ่ะแล้วแบบจันลงใจจันลงใจดีดีดีเพราะที่มันเห็นแล้วมันรู้สึกต่อให้ไม่ใช่วันคริสต์มาสเรามาเห็นไอ้พวกที่เป็นของประดับประดารู้สึกว่าสบายใจอยากแบบอยากรู้สึกว่าอยากมีเทียนสักเล่มอยู่ในห้องอะไรเงี้ยเป็นเทียนโซไซคือแจงมือไม่ใช่ไหมเศร้าไปอีกมีเทียนนะใช่แล้วก็มีเทียนไม่ใช่พี่นี่มันจุดไล่ผีมีเทียนแบบสักเล่มนึงของฝรั่งอะไรเงี้ยสีขาวๆแล้วก็คุกกี้อาเซนนอนแค่สองกล่องนั่นแหละค่ะปีใหม่ใช่แล้วก็มีแบบต้นคริสต์มาสอยู่ข้างหลังมีกล่องของขวัญปลอมอยู่ข้างหลังแล้วก็แบบประดงประดับไฟอัตการตาใส่หมวกคริสต์มาสหรือหมวกกวางเงี้ยแบบหุยมันคงเป็นอะไรที่แบบฟีลลิ่งกู๊ดนี่จริงๆๆขอบคุณคุณแคนทาโร่ด้วยนะคะเอาไปทำไรนั่นโซ่เนี่ยญี่ปุ่นนะเนาะจะแบบฟินมากใช่อากาศดีแล้วมินเสียดายมากอะไรที่มันรู้สึกว่าทำออกมาให้รู้สึกว่าฟินมากๆเลยเนาะเป็นไรอ่ะปากสั่นมินพากินสั่นมินอยากไปหามิวกี้มากเลยนะอยากไปหามิวกี้มากวันนี้อยากกินมิวกี้อาเซนอนมากไม่ใช่เสียใจมากอะอาเซนอนหรืออะไรมันคุกกี้เลยนะมีอาเซนอนกับอาเซนอนอิมพีเรียนอิมพีเรียนชอบอะไรมินเป็นอัลไซเมอร์เลยใช่มินชอบกินของอิมของอะไรนะอาเซนอนเดี๋ยวชอบกินที่มันกล่องแดงอะค่ะมันกลางคู่อ้าวเหรอยากเลยงั้นเอาเป็นอะไรนะอาเซนอนก็ได้อิมพีเรียนก็ได้น่าเหมือนกันมีโอ้ยมีอิมพีเรียนที่เป็นห้างไม่ใช่ไหมสวัสดีทุกคนด้วยนะคะนั่นแหละค่ะก็มาต่อในช่วงมินนะคะ The Talk Show แล้วก็เดี๋ยว2ทุ่มเสร็จปุ๊บเนี่ยมินก็ไปจัดรายการที่ J Channel ต่อก็อย่าลืมเข้าไปเมาท์มอยเพราะว่าวันนี้มินจะเล่นเกมเด็ดๆเด็ดดวงกี่โมงแล้วอ่ะทุ่ม40แล้วเหรอ37พี่ขอรายการวันนี้เดียวอร่อยอ่ะแต่มันหวานก็ทิ้งท้ายด้วยเสียงกรี๊ดนะฮะคอแหบที่เสียงกลับมาได้เนี่ยครับโดบยาล้วนๆ
พูดเลยนี่ไม่เอากระเป๋าไม่เอากระเป๋ามานะปัจจุบันเนี่ยมียาอยู่5ตัวไม่5ตัวที่ได้มาบวกกับยาประจำอีก1ตัวเป็น6เลือดเป็นยาแล้วเนี่ยไม่ดีขนาดเนี้ยไม่ได้ยานี่ไม่ดีขนาดนี้นะพูดเลยป่านนี้นอนซมอยู่บ้านขอขอบคุณยาดีสีธัญญาเออดีฮะขอบคุณนาตาด้วยนะขอบคุณเทนทาโร่ด้วยค่ะเกมนั้นคือ ROM เดี๋ยวเอาเกมเมื่อวานอะแต่อย่ากรีดเหมือนเมื่อวานนะอ๋ออย่ากรีดเหมือนเมื่อวานได้เดี๋ยวเราจะหาคุณแจให้ครบให้ได้ค่ะเมื่อวานนี้มันพอดีเวลามันจำกัดไปหน่อยเดี๋ยวจะเล่นเกมนั้นให้ครบมิชชั่นคือมิ้งจะเล่นเกมเซเลนดีน่าหาคุณแจให้ครบทั้ง8ดอกเพื่อจะได้แบบอีซี่นั่นเองหรือมีเดียมเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงเนาะสวัสดีค่ะทุกคน เป็นโรคอะไรบ้างครับเนี่ยคุณตักกิ้งสงสารน้องมิ้นจ้างมิ้นนอนพักเฉยๆได้ไหม ได้ค่ะจ้างมาเลยค่ะติดต่อได้ที่ออฟฟิศโยชิโมโตะเลยนะคะก็บอกเขาว่าขอจ้างมิ้นให้นอนสัก3วันอะไรอย่างงี้เนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะก็ถามว่าทำไมหรอถามว่าทำไมพี่อ้นอยู่พี่อ้นอยู่พี่อิดคะพี่อิดพี่อ้นติดต่อพี่อิดยังคะยังพี่อ้นเขาบอกว่าเขาจะซื้อชุดอาลิให้เขาบอกว่าให้เขาบอกว่าเขาจะติดต่อพี่อิดเพราะตอนแรกอะมิ้นจะซื้อเองแต่พี่อ้นอะบอกว่าพี่อ้นอะมีคนที่แบบว่ารู้จักร้านดีๆใช่แล้วเขาจะติดต่อพี่อิดยังครับยังนั่นไงนั่นไงคุณหลอกดาวมากพี่อ้นมิ้นจะสั่งซื้อแล้วแล้วมิ้นก็ไม่สั่งเพราะคิดว่าพี่อ้นจะเป็นคนหาเ พิ่งมาดูป่านนี้เราคุยตั้งนานปล่อยเราจางพี่อ้นใจเย็นปะคือทีวีมันอยู่ด้านนี้แล้วคือมิ้นพยายามจะคอนเซนเทรตกับทุกคนตรงนี้ไงก็เลยแบบไม่ค่อยได้เข้าไปดูนี่อ่ะมิ้นอยู่นี่ไงฝากรายละเอียดให้พี่อิดยังรายละเอียดคืออะไรพี่อ้นอกเอลสโพกใช่ไหมคะอ้าวขอโทษไซส์ S ค่ะพูดก่อนนะจบแล้วพี่อ้นสวัสดีค่ะสวัสดีจ้านั่นแหละค่ะก็นั่นแหละมิ้นรออยู่นะอาริพี่อ้นไม่รู้อ่ะมิ้นรออาริอยู่ตัวหน่อยนะพี่ไม่หน่อยอุ้ยน่ารักเท่าไหร่พี่เท่าไหร่คะพี่900ฮะจริงปะเนี่ยดอกมิ้นที่สั่งมาตรงนี้มีสีดำล้วนไหมอะพี่เอกเฮ้ยสุดยอด900บาทโอ้สมัยนั้นขายอย่างแพงอะเครียดเลยอะเครียดจริงจังจริงดิคุณมินไซส์ S จริงๆเหรอ S ก็คือ L ค่ะเพราะ L เป็นคน L เล็ก L แค่23พูดก่อนเอ้ยจริงมิน L 23ตอนนี้คุณเป็นตอนนี้ตอนนี้เอลมินประมาณน่าจะ 23.5 แหละเพราะว่ากินดะเลยช่วงเนี้ยไม่ก็23 24อืมใช่ขอมินเน่เรียกได้ว่าเดี๋ยวก่อนเอาเป็นว่าเป็นคุณเรื่องเดียวดีกว่านะฮะเรื่องนี้เราขอข้ามนะครับเอลก็ขิงได้23เองเหรอเอลใช่ค่ะมีเอล23เบอร์เลยครับเท้าเท้าเบอร์40ค่ะตบหน้าคนได้40เลย39ค่ะ39 40เพราะเป็นคนตีนโตค่ะเหมือนคุณพ่อคุณแม่มิ้นกับแม่ใส่รองเท้าใส่คู่เดียวกันได้เพราะว่าตีนโตนะอันไหนคะสบายนิ่มนิ่มนิ่มเท้ามากพี่มิ้นใส่คู่นี้ไปวิ่งมาราธอนโอเคเลยอ่ะวิ่งแบบมันจะมีความรู้สึกแบบนุ่มสบายเท้ามากไม่เจ็บขาไม่เจ็บขาแต่มิ้นปวดเข่าเป็นเดิมทุนอยู่แล้วไงก็เลยบอกว่าปวดปวดอยู่น้ำหนักเยอะพี่ต้องกินอะไรอ่ะเนี่ยอันนี้มันคือมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหม็นมากไม่เหม็นมันเป็นของคาวนี่ใช่มันคือที่อาหารญี่ปุ่นอีกอย่างนึงอ่ะผักดองเหรอไม่ใช่พี่มันคือเหมือนมันไม่ใช่ปริงมันคือเหมือนอ๋อปลาหมึกไม่ใช่แมงกะพรุนเออมันคือแมงกะพรุนค่ะแมงกะพรุนอืมแมงกะพรุนขากบหรือเปล่าประเทศไทยใช้ขากบทำ ไม่กินแล้วได้มั้ยขอขาชอบกินแมงกะพรุนใช่มันคือแมงกะพรุนแต่ว่ากินตอนแรกกินไอ้นี่ก็ดีๆอยู่แล้วไอ้ขนมถ้วยเนี่ยกินดีแล้วคุณก็ไปกินของคาวอีกอืมอร่อยมากเออนะไอ้อย่างงี้นี่น่าไปกินข้าวต้มนะพี่ต้องอยากลองกินมั้ยไม่กินพี่ไม่ชอบมันอร่อยนะมันรู้ไงว่าประเทศไทยไม่ได้ใช้แมงกะพรุนทำ
ม่แต่มันจะมีความรู้สึกแบบกึบๆมีความรู้สึกแบบว่ามันอร่อยอร่อยคล้ายๆกล้ามเนื้อไงกล้ามเนื้อมันจะนี่แหละเวลามันกระโดดโอ้ปากเบี้ยวเลยฮะหน้าโยกแล้วปากเบี้ยวอย่างเงี้ยพี่ตัวทำมันมินไม่กล้ากินหรือมันเป็นหอยหรือหอยชนิดนึงเนี่ยดูกันอะไรวะหอยหลอดไงหอยหลอดคือเราชอบพูดกันไหมหอยหลอดไม่รู้อ่ะมันไม่บอกว่าน้องหลับอีกแล้วน้องหลับมันบอกให้มันหลับเถอะค่ะตอนคุณซื้อแล้วคุณไม่รู้หรอมันคืออะไรมันไม่เคยกินอยู่แล้วอ๋อเหรออืมจำชื่อไม่ได้อืมอร่อยมากอืมพวกสั่งแล้วเดือนนึงได้อืมไปเอฟอะไรนั่นน่ะจริงเหรอพี่อ้นยังจะรอนะโอ้ยถ้าเดือนนึงเหรอเอ้ยจะมาทันวันเกิดเขามั้ยอ่ะมิ้นเกิดวันที่8มกราค่ะ8มกรา40แล้วนะไม่ใช่20แล้วอ๋ออายุนะ26ขึ้น26ค่ะอุ๊ยเกิดเดือนนี้เลยจริงเหรอพี่เกิดวันที่1ไงอ้าวอ้าวอย่าลืมของขวัญให้พี่ด้วยนะครับพี่ตัวเกิดวันที่1มิ้นรู้แล้วมิ้นซื้ออะไรให้พี่ตัวซื้ออะไรฮะมิ้นจะซื้อกกดงวงช้างให้พี่ตัวโอ้โหกกดงวงช้างพี่ตัวรู้ไหมมิ้นจะเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้ฟังมิ้นน่ะนะมี16ปีเซไม่มิ้นแซยิบแล้วแซยิบคืออะไรอ่ะแซยิบคือ60แล้วไงเกษียณแล้วตลกแล้ว มิ้นผ่านช่วงเวลาซวยๆมาแล้วคือปีนี้มิ้นรู้สึกปีนี้เป็นปีชงโคตรๆของมิ้นใช่ชงแบบชงแล้วชงอีกชงจนไม่ชงแล้วคือรู้สึกได้แล้วปีนี้คือชงสุดๆรู้สึกว่าขอให้ปีหน้าตั้งแต่ต้นปีขอให้เดือนเกิดเป็นอะไรที่แบบบูมบ้ามอ่ะใช่ขอให้แบบว่ามีสิ่งดีๆเข้าไม่เอานะความซวยจากปีที่แล้วอ่ะคือปีนี้เนี่ยแหละยังไม่ผ่านโพสเลยนั่นแหละค่ะก็ถึงไหนละอ๋อพี่ตัวอะไรนะอ๋องงช้างจะเล่าให้ฟังก็คือมิ้นอ่ะคือด้วยความที่ว่าคิดไม่ออกจริงมันเกิดคุณพ่ออยู่ปีนึงไม่รู้ซื้ออะไรดีพาคุณแม่เข้าร้าน18บวกในไทยมันมีที่ซีคอนแต่ก่อนจะมีร้าน18บวกเออแต่ว่าไม่ได้ซื้ออะไรนะก็เข้าไปกับคุณแม่เพราะว่ายังไม่ถึงอายุไงเออคนเดินมันนอกสิเอ้ยถึงอายุแล้วนะจำไม่ได้เอ้ยยังไม่ถึงดิแล้วทีเนี้ยด้วยความที่ว่าอ่ะพาคุณแม่เข้าไปแม่บอกว่าด้วยคือมิ้นถามว่ามิ้นรู้ร้านนี้ได้ยังไงเพราะว่าแต่ก่อนมิ้นเรียนติวเตอร์ไม่ใช่มิ้นเรียนติวเตอร์ที่ซีคอนแล้วก็เดินคือเดินเล่นบ่อยแล้วก็ผ่านไปเจอว่าเฮ้ยมีร้านแบบนี้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยพาคุณแม่เข้าไปบอกว่าม้าเนี่ยหาของขวัญวันเกิดให้ป้าให้คินดีไหมปรากฏแม่ก็บอกว่าตกใจแม่ตกใจบอกว่าเฮ้ยไม่ซื้ออะไรที่มันดีๆมาซื้ออะไรลามกจุกเป็ดแต่ก็ซื้อค่ะสุดท้ายมิ้นกับคุณแม่ก็เลยเลือกเป็น G string งวงช้างมันเป็นกางเกงใน G string อ่ะแล้วข้างหน้าก็เป็นแบบเป็นหูช้างแล้วก็เป็นวงยาวๆออกมาเอาไว้ใส่ใครจะรู้ว่าพ่อใส่กับฝั่งไม่ใช่เอางูไปข้างหลังเอางูไปข้างหลังเออนึกว่าเป็นหางลัดติวไม่คือในที่เนี้ยแล้วทีเนี้ยคือจุดพีคคือพอมิ้นน่ะยื่นให้ใช่ใส่กล่องดีเลยพ่อมาแล้วพ่อเห็นแล้วดีใจมากพ่อบอกว่าเฮ้ยมันแพงไปหรือเปล่าคือตอนแรกคือความรู้สึกพ่อนึกว่าเป็นปากกาคือกล่องมันเหมือนกล่องปากกาพ่อก็นึกว่าแบบเฮ้ยแบบม้ากับลูกซื้อปากกาให้แล้วคิดว่า2คนรวมกันมันไม่น่าจะแบบว่าเอ้ยเป็นปากกากระโหลกกันแล้วมันมีกล่องอย่างดีลิปบิ้นอย่างดีนะปรากฏเปิดมาหน้ากล่องเป็นแบบกางเกงใน G string เงี้ยพ่อก็แบบตกใจแล้วแบบเฮ้ยคว่างใส่หน้าเลยพ่อก็เปิดกลับมาแบบนี่มันอะไรก็หยิบออกมาปึ๊กใช่มั้ยสักพักนึงพ่อก็ไล่มิ้นออกจากห้องแล้วพ่อก็ลองใส่แต่แม่ยังอยู่นะแม่ยังอยู่นั่นแหละมิ้นก็เลยเคาะประตูป้าอยากเห็นพ่อก็บอกว่าไม่ได้แล้วแม่ก็หัวเราะตรงนั้นป้ากับม้าอยู่ด้วยกันแล้วเฮ้ยไม่แม่ได้ยินเสียงเดียวคือแม่หัวเราะลั่นห้องเลยอ่ะหัวเราะแบบเป็นบ้าไปหลังนี่ก็รู้สึกเสียดายแบบไม่เห็นตอนนั้นมาโนก็กำเนิดขึ้นมา มาโนนก็มาแล้วนะด้วยงวงช้างขอขอบคุณจีสตีงวงช้างอันนั้นที่ทำให้มีอ้นในวันนี้มีเกี่ยวไหมเนี่ยเออก็อาจจะเกี่ยวก็ได้มั้งเออไม่น่าละอ้นเกิดมาเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยดีเป็นพี่ที่ดีเผาน้อง
สนุกน้องน้องมินเป็นคนน่ารักจริงนิสัยดีรังเขาเรียกว่าเทคกำเนิดอ้นนี่คือกำเนิดอ้นกำเนิดอ้นภาษาอังกฤษเลยนะถ้าเป็นหนังภาษาอังกฤษมันต้องมีนะภาคภาคแรกนะภาคก่อตัวเป็นอ้นอะไรเงี้ยกินอะไรเงี้ยโอ้ยของมินนี่เกิดจากอะไรกันบอกไม่ไผ่อย่างงี้ป่ะโอ้กอดเออนั่นแหละเออทำไมฟ้องมาโนดแม่เคยพูดไหมว่าทำไมแม่ถึงตั้งชื่อว่ามินจริงๆชื่อมาค่ะชื่อมาทัศมาไงทัศมาไงที่บ้านก็เรียกปัจจุบันนี้จริงที่บ้านถ้าสังเกตที่บ้านจะเรียกมาไม่ใช่ที่บ้านจะเรียกมาน้องจะเรียกเจ้เพราะว่าอนุบาลคนจีนแล้วเขามินเคยถามว่าทำไมไม่ตั้งชื่อเล่นให้อ่ะคนอื่นเขามีชื่อเล่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองอย่างอ้นเนี่ยมีชื่ออ้นเลยอนุวัฒน์ก็อ้นอ่ะเออยังคนอื่นไม่เห็นมีเลยแม่ก็บอกว่าไม่รู้ตอนนั้นเหมือนคิดกันไม่ออกก็เลยเอาเป็นชื่อข้างหลังแล้วกันชื่อมานี่ก็แบบงอนมากสุดท้ายด้วยความที่ว่ามันอยู่ช่วงนึงที่ผู้ใหญ่ลีกับนางมามันมีเนี่ยมันฉายมิ้นท์น่ะโดนล้อประจำเลยเอ้ามาผู้ใหญ่ลีไปไหนอะไรอย่างเงี้ยโดนล้อแล้วมิ้นท์ก็ไม่ชอบปรากฏว่าตอนเข้ามอปลายอ่ะไปเข้าใส่น้ำผึ้งแล้วมันมีการแบบว่าเหมือนแบบออกไปแนะนำตัวไฮโซอะไรใส่น้ำผึ้งโรงเรียนรัฐบาลนั่นแหละแล้วก็แบบเขาให้แนะนำตัวทีละคนใช่ไหมคะเราก็เริ่มคิดแล้วมันเป็นจุดพีคจุดเปลี่ยนของมิ้นท์คือม.4ค่ะมิ้นท์ตั้งชื่อเล่นเองโดยที่ไม่ปรึกษาที่บ้านในหนังสือเขาเริ่มมาแล้วมิ้นท์เลขที่36ค่ะทีเนี้ยก็เอาละผ่านแล้วจะทำยังไงดีจะตั้งชื่ออะไรดีเพื่อนแล้วมันจะซ้ำไหมวะคือเราเพื่อนแต่ละคนก็มีอะไรบ้างก่อนมาถึงเรานี่มีอะไรบ้างมีนัดมีเพชรมีแป้งมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบนี่ก็เอาแล้วจะชื่ออะไรดีอ่ะแบบคือแบบคิดไม่ออกแล้วจะใช้ชื่อมาไม่เอาโดนล้อเวียนลูกปวดแน่เลยมิ้นก็เลยตัดสินใจเลขที่36ค่ะสวัสดีค่ะชื่อทัศมาเทศธรรมนะคะมาจากเซนเนอร์เซฟบางนาค่ะชื่อเล่นชื่อมิ้นค่ะและนี่คือจุดกำเนิดของมิ้นบอลนะฮะทำไมถึงเลือกมิ้นอะมิ้นตัวเอ็มเหมือนกันค่ะจริงๆหลักคือคิดไม่ออกจริงๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากมีชื่อที่แบบดูไฮกับเขาบ้างแบบเป็นชื่อภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยแล้วคือในห้องอ่ะมันไม่มีคนชื่อมิ้นก็เลยแบบนึกขึ้นไปมาเอาชื่อมิ้นละกันเพราะเราเป็นเรียกให้ท้ายห้องแล้วไง36อะไรเงี้ยก็แบบมิ้นละกันจะชื่อไมค์ก็มีคนซ้ำแล้วมิ้วมีค่ะในห้องมีคนชื่อมิ้วมีมิ้วทั้งสองคนในห้องอ่ะแมวไม่เอามนุษย์ธรรมดาไปเมียวเมียวอะไรเงี้ยเมียวไม่เอาธรรมดาจิ๊บนั่นแหละเป็นเจมิ้นก็ได้ใช่ก็เลยเอาเป็นชื่อมิ้นละกันเพราะว่าในห้องมันไม่มีชื่อมิ้นก็เลยนั่นแหละเป็นจุดกำเนิดของน้องมิ้นนั่นเองทำไมตั้งชื่อเล่นว่าศักชัยอันนี้ชื่อของพี่อ้นป่ะศักชัยพี่อ้นชื่อศักชัยป่ะแต่ทำให้เรารู้ว่าคุณชื่อมานะฮะใช่ค่ะจุดเริ่มต้นก็ชื่อมาถ้าสังเกตที่บ้านเนี่ยคุณย่าคุณปู่ก็จะเรียกมาเขาจะไม่เรียกมิ้นมีเรียกมิ้นก็จะมีคุณแม่เพราะว่าคุณแม่ก็จะแบบ ไปเจอเพื่อนเจออะไรบ่อยมีอยู่ครั้งหนึ่งเพื่อนโทรหาที่บ้านเพื่อนโทรมาที่บ้านสวัสดีค่ะขอสายมิ้นหน่อยค่ะแม่งงไอ้พ่องงก่อนเลยพ่องงพ่อบอกว่าตอนนั้นน่ะคือนั่งเล่นคอมอยู่แล้วพ่อเป็นคนรับสายเอ๊ะมิ้นไหนบ้านนี้ไม่มีคนชื่อมิ้นนะแล้วก็วางสายไปสักพักนึงสายโทรเข้ามาใหม่สวัสดีค่ะขอสายมิ้นหน่อยค่ะพ่อก็แบบเอ้ามิ้นอีกแล้วไม่มีสักพักนึงนี่รู้แล้วป้าขอมือถือหน่อยฮัลโหลเราเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนก็ตกใจเพื่อนก็บอกว่าเอ้าไหนบอกว่าไม่มีบ้านชื่อมิ้นนี่ก็เลยบอกเดี๋ยวไปค่อยคุยวันนั้นไม่กล้าบอกที่บ้านอายไม่กล้าบอกที่บ้านว่าเราไปเปลี่ยนชื่อเองเองนะอะไรอย่างเงี้ยจนแบบว่าชื่อในวงการจนผ่านไปแบบเป็นเดือนเลยมั้งแล้วทีเนี้ยมันโปะแต่ตอนที่ว่ามันมีงานโรงเรียนกีฬาสีสักอย่างเนี้ยแหละที่บ้านมาคุณพ่อคุณแม่มาทีเนี้ยเพื่อนเจอนะก็จะแบบเฮ้ยมิ้นเอ้าคุณพ่อคุณแม่มิ้นสวัสดีค่ะนี่ก็แบบโอ้ก็ทำไงดีแม่ก็หันมาฮะมิ้นอะไรมิ้นอะมิ้นอันไหนนี่ก็เลยบอกไปคือก็เลยเล่าให้แม่ฟังว่าอ๋อมามันเป็นอย่างนี้นะแบบว่าตั้งเองเลยตอนม.4เนี่ยไม่นานเนี้ยชื่อมิ้นเพราะว่าอยากมีชื่อเล่นกับเขาบ้างที่บ้านไม่ยอมตั้งให้ก็เลยตั้งเองซะเลยอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ยังดีนะแหละพ่อก็ถามว่าทำไมต้องเป็นชื่อมิ้นก็บอกว่าไม่รู้ว่ามันดูน่ารักดีมันดูแบบว่าชอบเราเป็นคนชอบกินไอติมรสมิ้นอยู่แล้วไงชอบกินพวกมิ้นอะไรเกี่ยวกับมิ้นอะไรก็เลยเอาชื่อมิ้นละกันมันดูน่ารักดี
ช่ประมาณนั้นค่ะจุดที่เรียนก็มีนะเพื่อนชื่อแก้วโอ้ครับแก้วที่ไปเรียนที่เข้าไปเรียนตอนม.มานีมีมาโนดเดียวเพื่อนเขาเรียนมาด้วยกันตั้งแต่ป.ห้าป.หกแล้วไปเข้าม.หนึ่งเราก็รู้จักเขาที่หลังเขาก็ชื่อแก้วเรียกแก้วมาตลอดวันหนึ่งต้องไปปลุกมาที่บ้านคือต้องพาไปเที่ยวกันอ่ะแล้วก็ยืนหน้าบ้านไอ้แก้วตื่นได้แล้วไอ้แก้วไอ้แก้วตื่นได้แล้วแล้วพอมันเปิดประตูมามีอะไรมาหาแก้วครับพอกูนี่แหละแก้วจริงปะเนี่ยรุ่นพี่เป็นรุ่นที่แบบว่าเรียกชื่อพ่อเพื่อนแหละอ๋อไม่ยุคนึงเรียกจนแบบโหเรียกจนเราเป็นแบบเข้าใจว่าไอ้นี่ชื่อแก้วไม่เราพ่อเป็นชื่อแก้วแล้วเพื่อนพี่ชื่ออะไรอ่ะฮะเพื่อนพี่ชื่อของมันเองอ่ะแต่ว่าเราก็จำได้ทั่วนี้เราก็จำได้ว่าไอ้แก้วจบละไม่น่าเลยก็มีอยู่ยุคนึงไงว่าห้ามให้พ่อห้ามให้เพื่อนรู้ชื่อพ่อแม่นี่โดนมันจะยับเลยโดนเรียกแทนชื่อเราเลยแหละพ่อค่ะนั่นแหละแล้วก็อะไรนะแล้วก็นั่นแหละเป็นจุดกำเนิดของมิ้นเองค่ะจนถึงทุกวันนี้ก็มีเพื่อนมิ้นบางคนเพื่อนมิ้นตอนประถมช่วงประถมเนี่ยกับมอต้นเนี่ยก็ยังจะติดเรียกมาอยู่บางคนก็ทักมางงๆว่าทำไมแกชื่อมิ้นวะอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันใช่เราก็อธิบายมาเปลี่ยนชื่อแล้วอยากเปลี่ยนเฉยอะไรเงี้ยแค่นั้นเองไม่มีอะไรจุดกำเนิดเป็นแค่นี้ไม่สนุกเท่าจุดกำเนิดของอ้นเลยเออจุดกำเนิดของอ้นสนุกกว่าอีกอ๋อมาจากกางเกงในช้างน้อยนี่ยังไม่เคยเล่าให้อ้นฟังนะถ้าเราให้อ้นฟังนี่ป่านนี้อ้นคงแบบเก็บกดอีกนะเก็บกดเข้าไปอีกขั้นนึงแค่นี้น้องก็แทบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาแล้วนี่พอรู้จุดกำเนิดตัวเองนะน้องคงแบบน้องอาจจะไปโดดตึกอะไรเงี้ยไม่ใช่อาจจะไปซื้อจีสติงมาใส่นะฮะมินมีเอาของมินไปก็ได้อ่ะว้าเอ้ยไปจีสติงช้างน้อยนะเดี๋ยวเจอหน้าเราจะเรียกมาไม่เอามาซื้อที่ทีนไม่เอาน้องมาสวิสซิตี้ไม่เอาอ่ะไม่ขนลุกซูซ่าเลยไม่เอาฟังแล้วขนลุกอ่ะไม่เอาไม่เรียกแนะนำตัวนะพาด้าค่ะพาด้าค่ะนิ้งค่ะเพชรค่ะมาค่ะรู้ว่ามามาตมมาตมมาตมเนียนเออแล้วภาษาญี่ปุ่นจะเรียกมามาโก้มาโนะมาโนะมาโนะมาเออแต่มิ้นเนี่ยมิ้นโตะมาแอนโตะอย่างเงี้ยนิ้งเออว่ะนิ้งอ่ะนิ้งกุมามาเออแล้วมา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 อย่างเงี้ยหรอไม่เอาอ่ะมาค่ะมาโตะมันไม่เข้าอ่ะเอาเป็นของเกาหลีอย่างเช่นมาโตะมาไหมมาไหมอย่างเช่นมิ้นโตอย่างเงี้ยเพชรโตอย่างเงี้ยชื่ออะไรมาเออถ้าชื่อมาถ้าเกิดสมมติว่ายังใช้คำว่ามาอยู่หูยากเลยนะมาโกมาโนมากิมากิเอออาจจะเป็นแบบมารุอย่างงี้เหรอมารุโกอะไรอย่างงี้โอ้โหแบบปัญญาอ่อนไปเลยมาลิอะไรอย่างงี้มั้ยมาลิแม่มาลิไปเลยทีเดียวเออนั่นแหละก็นั่นแหละเอาเป็นว่ามิ้นนั่นแหละทุกคนจำไว้มิ้นดีละเออมาจังไงอ๋อมาจังเออจริงมาจังก็ได้นะใครมาจังมากิมานิมากิมาจังมายังมาวีมาวีแล้วชื่อมาจังนี่ดิมายังมิ้นค่ะอะไรนะเพชรค่ะพาด้าพาด้าค่ะมายังมาแล้วมาแล้วมาแล้วแฟนๆอาจจะเหนื่อยเวลาตอบมาแล้วเออเนี่ยอาจจะดีนะมาแล้วเนี่ยตอนเค้าก็แบบว่ามายังมาแล้วมายังมายังสวัสดีค่ะมายังซื้อสกีดค่ะไม่ได้เอามิ้นโตดีละมิ้นโตมิ้นโตมิ้นดีกว่ามิ้นว่ะเปลี่ยนดีกว่าดูมีพี่เอ๊ะอย่าสงสารให้คนเขารู้จักในฐานะมิ้นน้องพาดาก็เป็นพิตตี้อย่างเงี้ยเออเนอะเออเนอะเนี่ยจะไปชื่อเขาภูมิหลังมันดูดีจังเลยเออพิตตี้พิตตี้นะดูแบบเป็นชื่อเล่นน่ารักจริงนะพิตตี้อารมณ์แบบน่ารักอ่ะพิตตี้พิตตี้มันแปลว่าน่ารักใช่ไหมใช่พิตตี้อืมสวัสดีค่ะพิตตี้ซีซิกทีนค่ะมันก็จะแบบทำไมแย่มันอยู่ฝรั่งเออมาพบกับมาวินเหลียวอืมสรุปมายังแล้วเนี่ยอะไรอะไรเลยจ้ะไม่ใช่มาอะไรตอนนี้เหลืออีก4นาทีเท่านั้นโหเร็วมากเนี่ยนั่งโมนั่งคุยกันก็เดี๋ยวต่อไปนะคะไปพบกับมิ้นในเวลา2ทุ่มถึง4ทุ่มนะคะที่ J Channel นะคะเดี๋ยวมิ้นขอเวลาเดินไปประมาณ 3-4 นาทีนะคะก็ประมาณนั้น
ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาดูมิ้นท์นะคะก็สนุกมากๆเลยก็ขอโทษจริงๆที่แบบบางทีไม่ได้อ่านช่องแชทเพราะว่าเนื่องจากว่าตามิ้นท์มันอย่างเงี้ยมันไม่สามารถแยกตานี้กับตานี้ได้นะคะก็จะมีเข้าไปดูอ่านบ้างอะไรอย่างงี้แต่ว่าเดี๋ยวมิ้นจะเข้ามาดูย้อนหลังนะคะเพราะมิ้นรู้สึกว่าคลิปเนี้ยมันจะต้องตราตรึงโดยเฉพาะน้องอ้นเดี๋ยวมิ้นจะเข้าไปดูย้อนหลังนะคะก็กำเนิดอ้นเหรอกำเนิดอ้นนั่นแหละเพราะว่าเราจะลืมบอกไปครับต่อไปนี้นะฮะน่าจะตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะคะเราสามารถดูย้อนหลังได้ทาง YouTube เฮ้ยจริงป่ะเนี่ยอินด้วยจบแล้วค่ะนี่ได้เกิดพ่อมาดูนี่จบแล้วไม่เอาพ่องงทันทีพ่องงเลยฮะพ่อดูพ่อจะพูดทันทีว่าพ่องงไม่เอา EP นี้นะฮะกำเนิดมาโนดนะฮะและกำเนิดมิ้นนะครับมิ้นอายอ่ะแล้วพ่อได้ยินนะคะว่าไปเผาพ่ออีกโอ้ก็ทุกสิ่งถูกเรคคอร์ดไปหมดแล้วฮะไม่เอาหลักฐานแล้วครับดีนะพ่อไม่เคยดูทวิตพ่อยังไม่รู้จักทวิตอ๋อพ่อรู้จักมือถือสมาร์ทโฟนไหมฮะรู้ค่ะรู้แกยังดูนี่จะบอกให้ว่าคุณพ่อมิ้นท์น่ะอีกหน่อยนะพ่อดูถึงแอปเปิลเลยเนี่ยใครเนี่ยเดี๋ยวคุณพ่อไปศรีราชาด้วยเฮ้ยแกปกติอะที่บ้านซอสหมดเนี่ยไม่ถือว่าแต่ก่อนเนี่ยคือคุณพ่อมิ้นท์น่ะเขาจะดูอยู่ห่างๆจะไม่ค่อยจะมีคุณแม่มิ้นท์ที่ไปดูใช่ไหมไกลๆอะไรเงี้ยทีเนี้ยพอคุณแม่เอาคุณพ่อเป็นไม้กันหมาไม่รู้ทำไมแกบอกงี้ทีเนี้ยเหมือนกับว่าพ่อมิ้นท์น่ะเขาก็ชอบเวลาที่โอตะเขามิกอ่ะพ่อแม่จะเดี๋ยวที่ไหนจะเห็นพ่อวิ่งงงกลมใช่ใช่เนี่ยแหละพี่จะบอกเนี่ยพี่จะบอกเลยว่าพ่อเป็นปัจจุบันนั้นนั่งเปิดคลิปดูที่แบบโอตะนั่นน่ะพ่อคือโอตะมินพูดเลยว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเกิดมันจะถึงท่อนยิงมิกนะกวักมือเรียกพ่อมิ้นเลยแรกๆอาจจะไม่บาหรอกหลังๆอาจจะแบบเห็นหัวงอกๆวิ่งอยู่โอ้ยแล้วอยู่ไอ้เพิร์ดอ่ะ2คนน่ะพ่อลูกอ่ะต่อตัวไอ้เพิร์ดสองคนน่ะขี่ใครนะนั่นแหละมินว่าเนี่ยมินว่าพ่อก็คือเคยถามพ่อนะป้ามาอย่างนี้ป้ามาดูงานสเวทบ่อยจังป้าบอกว่าก็เนี่ยชอบเวลาชอบดูโอตาเขายิงมิกกันน่ะพ่อสุดสนุกดีนี่ก็บอกว่าเอาป้าไม่มาดูลูกเหรอป้าบอกดูมันทำไมไม่ดูหรอกดูนี่สนุกกว่าเยอะเลยแล้วพ่อก็แบบป้าเป็นแบบพวกแบบชอบดูคอนเสิร์ตไงใช่พ่อจริงไอ้วิ่งกลมๆเนี่ยมันมาจากพวกวงล็อกอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็พ่อวิ่งไม่ไหวฝากแฟนๆเอาคุณพ่อดึงไว้ตรงกลางวงแล้วกันให้พ่อยืนตรงกลางเลยแล้วทุกคนก็วงเป็นวงกลมให้พ่อมิ้นงงเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อย่าลืมนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะฝากไว้เท่านี้นะคะ1นาทีสุดท้ายไม่รู้จะคุยอะไรนะคะก็รักทุกคนเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวจะกลับไปดูย้อนหลังนะคะมิ้นรู้สึกมิ้นคลิปนี้มิ้นบาปเหลือเกินเหมือนเป็นลูกอักตันยูไม่รู้เผาพ่อเผาน้องเฮ้ยแม่อักตันยูเพราะเราทำให้น้องเกิดโอชีคุณพ่อครับเดี๋ยวพ่อทำดีครับตอนนี้เราโอตารู้สึกกดดันแล้วไงอย่าไปกดดันทุกคนเหมือนเดิมนะหมดเวลาแล้วโอ้เอาเป็นว่าเนี่ยเดี๋ยวมิ้นจะวิ่งแบบว่า400ขึ้นไปจัดรายการแล้วยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะแล้ววันเสาร์ไม่น่าทันพรุ่งนี้วันเสาร์ใช่ไหมคะพรุ่งนี้จริงจริงพรุ่งนี้มิ้นมีไลฟ์ด้วยนะคะไลฟ์ทวิตแต่ว่าไลฟ์ที่บ้านเวลา4 ทุ่มถ้ากลับทันถ้ากลับไม่กลับถ้าเกิดเอาไงเอาเป็นว่าพรุ่งนี้กลับถึงบ้านเมื่อไหร่จะไลฟ์เมื่อนั้นละกันเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจากศรีราชากลับมาถึงบ้านกี่โมงแต่ว่าลงไว้4 ทุ่มนะคะก็ประมาณนั้นทั้ง2 วันเลยทั้งเสาร์อาทิตย์นะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากค่ะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสำหรับทวิตพรุ่งนี้นะคะแล้วก็เมื่อกี้อย่าลืมขึ้นไปตามด้วย Twitch Channel นะคะไปเล่นเกมกันในช่วง The Gamer นะคะไปแล้วบ๊ายบาย